ีจ้า พี่แป้งมีสติ๊กเกอร์หลายแล้วนะเป็นเจ้าของสติ๊กเกอร์สุดเกรียนของพี่แป้งได้ง่ายๆเพียงแค่เซิร์ช ZBING เว้นวรรค Z จุดที่ร้านสติ๊กเกอร์ในแอปพลิเคชัน LINE อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยโอ้ยอันนี้เห็นเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าเรือของเราจะจมลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นๆเราอยู่ด้วยกันมานานแกก็สร้างพื้นสิฉันจะได้ไม่เกยแบบนี้เนี่ยฮะเกยตั้งแต่ EP ที่แล้วโอ้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยอร่อยกันในเกมเบอร์มิวด้าลอสไซเวอร์อีกเช่นเคยค่ะวู้ฮู้ซึ่งในครั้งนี้นะคะพี่แป้งเนี่ยวางแผนว่าเราจะมาสร้างห้องนอนกันต่อเติมบ้านชั้น2นะคะแล้วก็สามารถสร้างเตียงได้แล้วด้วยเอาล่ะพร้อมกันแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วแล้วก็มาดูตรงนี้ก่อนเลยในวันที่8ที่ผ่านมาเขาได้อัปเกรดตัวเราเนี่ยเป็นเลเวล10แล้วค่ะซึ่งสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เจ้าค้อนทุบหรือว่าเจ้าหอกโอ้โหประสิทธิภาพการหาปลาของเราจะเพิ่มขึ้นก็ได้จากจับปลาได้ตัวเดียวอาจจะจับปลาซ้อนไป2ตัว ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยกับทีวีไดเล็กถ้าอย่างงั้นนะคะเรามาอัปเกรดของที่จะหาทรัพยากรให้ได้เยอะๆก่อนดีกว่าค่ะอย่างเช่นเจ้าค้อนนี้เลยนี่เจ้าค้อนนี้จะใช้เหล็ก15อันนะคะไม้สติก20แล้วก็เชือก10โอเคถ้าอย่างนั้นฉันจะทำอะไรก่อนดีฉันต้องดูสาหร่ายทะเลตอนนี้เชือกมีอยู่ประมาณ4อันค่ะแล้วก็ฝั่งนี้มีไหมหูไม่มีทรัพยากรอะไรเลยเหรอนี่ไปไหนหมดเนี่ยบ้านปลวกขึ้นแล้วมั้งเราต้องการเชือกประมาณ10อันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่แป้งน่าจะหาเชือกประมาณอีกสัก20ละกันเพื่อที่เราจะได้เอาไปตากแห้งถ้าเป็นสาหร่ายกรอบน้ำลายเข้าคอและตัวเกมนี้เนี่ยก็ยังอัปเกรดขึ้นมาอีกค่ะในการสร้างสาหร่ายทะเลและทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะให้เกิดไวขึ้น wow. คราวนี้เนี่ยเราตัดสาหร่ายทะเลแบบอินฟินิตี้เลยและเดี๋ยววันนี้นะคะนอกจากเราจะต่อเติมบ้านแล้วเนี่ยพี่แป้งจะพาไปดูอะไรใหม่ๆค่ะแต่ขออุบไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นความลับเอาล่ะสาหร่ายทะเลทำการตากระหว่างที่รอเจ้าสาหร่ายทะเลเรามาทำอาหารเพื่อเป็นเสบียงในวันนี้กันก่อนดีกว่าเอาไม้ใส่เข้าไปดีนะเนี่ยมีปลาตั้ง4ตัวแน่แล้วก็ต้องหานี่ด้วยนะคะน้ำเปล่าน้ำเปล่ายังขาดอยู่เดี๋ยวต้องเอาไม้เพิ่มแยกไม้ออกมาประมาณ10อันค่ะเพื่อที่จะเอาไปเผาน้ำเปล่าน้ำทะเลของเรากินมากไม่ได้เดี๋ยวเป็นโรคเกาต์เกาต์อะไรเหรอเกาต์เค็มไงล่ะ ทำการเผาเลยได้น้ำมาทั้งหมด9อันนะคะโอเคโอ้ฝูงปลาเยอะเหลือเกินระหว่างที่ฝูงปลาผ่านมาดิโอ้ไม่ได้สักตัวไม่มีวันหรอกพวกเราโอ้โหยังไม่ทันพูดเลยได้มาแล้ว1อุ๊ยอุ๊ยเข้าใกล้ฉลามสุดๆเลยอ่ะดูเหมือนว่าฉลามนะคะอาจจะยังจับไม่ได้ค่ะหรือว่าจับได้แล้วพี่แป้งก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองกันใหม่นะคะแล้วก็เก็บไม้สติ๊กไว้ก่อนเราต้องใช้ตั้ง20อันน่ะแต่เท่าที่พี่แป้งรู้มาเนี่ยผู้พัฒนาเกมนะคะเขาจะใส่ฉลามที่โหดร้ายที่สุดอย่างฉลามดำเข้ามาก่อกวนเราในอนาคตแน่นอนค่ะโอ้ยมืดพอดีเลยไปเก็บไม้มาตั้งนานได้มากระต่อยเดียวค่ะพื้นที่ของเราเนี่ยเหลือไม่พอแล้วนะคะสำหรับไม้สติ๊กและเราทำการอัปเกรดของซะก่อนของที่เราจำเป็นนะคะนั่นก็คือเจ้ามีดอันนี้นั่นเองเอาล่ะอัปเกรดโอ้โหกลายเป็นมีดสนิมสิเดยิ่งคลังส่วนขวานอีกอันนึงเนี่ยวัสดุของเรายังไม่พอค่ะเฮ้ยเซ็งจังเลยไม่เป็นไรอย่างน้อยวันนี้เนี่ยเราก็อัปเกรดของมาได้เยอะพอสมควรเอาล่ะว่าแต่จะนอนตรงไหนดีตรงนี้ก็ตะแคงนอนตรงนู้นก็มืดครึ้มถ้าอย่างนั้นตะแคงนอนละกันลาตีสวัสดฝันถึงไก่ KFC มีไก่มาปลุกแต่เช้าเลยตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดใสนะคะเราได้เก็บอุปกรณ์มาครบอัปเกรดขวานนี่ได้แล้วเอาละ1 2 3 twap สนิมเขอะเหมือนเดิมนี่เดาได้เลยว่าเจ้าหอกของเราเนี่ยก็น่าจะสนิมเขอะเหมือนกันนะคะเอาละถ้าเราได้มาแบบนี้แล้วเนี่ยพี่แป้งคิดว่าเราน่าจะเก็บเกี่ยวของได้เยอะกว่านี้ค่ะและหน้าที่นี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าเรือใบของเราซึ่งพี่แป้งนะคะจะพาไปที่มุมนี้
ดูสิมีก้อนอะไรดำๆตรงนี้โผล่ขึ้นมาอีกนะคะซึ่งก้อนนี้เนี่ยแน่นอนเลยว่าเป็นทรัพยากรที่เยอะมากๆฝั่งเราเนี่ยเริ่มล่อยหล่อแล้วนะคะป่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเก็บทรัพยากรกันต่อแต่หนทางไกลมากอาจจะต้องย่างปลาไปเผื่อว่าเราจะต้องนอนพักแรมนะคะบนเรือของเราค่ะวันนี้เนี่ยกว่าจะเก็บทรัพยากรต่อชั้น2ได้มันช่างนานเหลือเกินกินปลาหอมหวนเรานี่ย่างปลาทุกวันไหม้ทุกวันเลยไม่มีวันไหนที่ปลาไม่ไหม้เรียบร้อยปลา4ตัวกับค่ำคืนแห่งการหาทรัพยากรพร้อมแล้วก็ไปเลยเรากำลังพาท่านไปยังจุดหมายในอีก2นาทีเหรอ2 1 0ถึงแล้วค่ะโหถึงพอดีเลยตรงนี้นี่ดกดำมากทรัพยากรดกดำหรือเรียกสั้นๆว่าเมปรึมบีบรึมเอาล่ะจอดเรือไว้ตรงนี้ค่ะแล้วซุ้มโหมันไม่ได้ดกดำเพราะอะไรนะเนี่ยดกดำเพราะว่าหินเยอะเหลือเกินไม่มีไม้เลยสักนิดเดียวค่ะสิ่งที่เราต้องการคือไม้นะคะตรงนั้นมีต้นตระกูลสาหร่ายนะคะพุดขึ้นมายังกระดอกเห็ดไม่ได้ละตรงนี้ไม่ได้ค่ะเราอาจจะต้องย้ายไปที่อื่นโอ้ยหินไม่มีประโยชน์เลยทำไมหินจะไม่มีประโยชน์หินน่ะมีประโยชน์ที่สุดตกแต่งสวยงามถ้าไม่มีหินน่ะก็ไม่สวยงามแล้วก็ไม่ดูเป็นทะเลด้วยข้าเชื่อว่าตรงไปทางเหนือแล้วจะเจอกับไม้ถ้าเราได้ไม้เราก็จะได้สร้างบ้านสักทีโอ้ยเซ็งแล้วเนี่ยไม่มีทรัพยากรไหนบอกเพิ่มมาตั้ง 15% เอาละตรงนี้เลยซุ้มโอ้ที่นี่มันใบเรือที่เดิมเลยค่ะแต่ว่าใบเรือตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกแปลกไปหรือเปล่ามันดูมืดขึ้นนะคะแล้วตรงนั้นคืออะไรอ่ะเฮ้ยหนอนทะเลหนอนเนาะหรือว่าไส้เดือนไม่รู้อันนี้คืออะไรเอ่ยสามารถเก็บได้ด้วยค่ะครับว้าวได้แร่ค่ะแร่เหล็กเฮ้ยแร่เหล็กเอาไปทำอะไรได้อ่ะไม่แน่นะในอนาคตเราอาจจะต่อเรือที่ใหญ่กว่าเดิมได้นะคะฟับโอ้อันนี้อัปเกรดมาได้เพิ่มมาเป็น2ค่ะสุดยอดไหนลองดูพ่อสนิมอันนี้สิมาฟโอ้โหได้สติ๊กมา3เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรามากเก็บเศษสติ๊กด้วยสติ๊กนี่สำคัญสุดๆกลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วเอาล่ะเมื่อกลับมาแล้วนะคะวัสดุที่เราได้มาน้อยนิดกระปิดริดมากแต่ไม่เป็นไรมันก็ยังพอให้เราสามารถต่อเติมบ้านได้พอสมควรค่ะถ้าอย่างนั้นเอาของทุกอย่างใส่ลงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บสร้างบันได1อันบันไดมาเลยหูอยากขึ้นชั้น2แล้วท่านได้บันไดมาแล้วและบันไดนี้จะทำให้เรากระโดดน้ำได้ไกลขึ้นไม่ใช่เราจะทำแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องสร้างห้องนอนค่ะในวันนี้แล้วจากนั้นนะคะเราจะสร้างผนังขึ้นมาไม่แน่ใจนะว่าต้องสร้างผนังก่อนแล้วก็ถึงจะเป็นพื้นข้างบนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเอาล่ะพี่แป้งสร้างไว้สัก2อันละกันค่ะเอาตั้งไว้ข้างๆบันไดนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะผาดโผนสร้างห้องนอนไว้ข้างบนไงจริงๆถ้าสร้างไว้ข้างล่างนี่ก็น่าจะเสร็จตั้งนานแล้วนะเนี่ยเอาล่ะพอได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แป้งขอสร้างเดี๋ยวติ๊ดเว้ยเกือบตกปึ๊บช่างตรงนี้1ค่ะแล้วก็ข้างในตรงนี้อีก1ปึ๊บนี่ตอกตรงโอ้เรียบร้อยแล้วเดินดีๆเดินดีๆเดี๋ยวเราไปเอาพื้นมาวางนะคะมีพื้นอยู่2แบบค่ะนั่นก็คือพื้นที่คล้ายๆกับเพดานกับพื้นที่เหมือนพื้นปกติของเรานะคะพี่แป้งคิดว่ามันน่าจะใช้แบบเนี้ยอันเนี้ยจริงๆด้วยโอเคจัดไปเลยโอ้โหอันนี้มีเยอะด้วยจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นประตูด้วยนะคะตรงนี้นี่เอาเด้ให้มันลอยแบบโดเดขึ้นมาแบบนั้นแหละสวยงามอร่างฉ่างนี่เราจะสร้างประตูตรงนี้ค่ะปั๊มชึบนี่ขึ้นบันไดมาเจอประตูต้องทำให้ข้างในเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยนะคะจะได้มีพื้นที่ในการสร้างของต่างๆรู้สึกตรงนี้จะสร้างไม่ได้แล้วเหรออย่างนี้นี่เองเราต้องสร้างผนังก่อนนะคะถึงจะสร้างเพดานได้ถ้าอย่างนั้นเราเอาเตียงมาวางไว้โดดๆตรงกลางห้องตรงนี้เลยละกันให้มันดูแบบสวยงามอลังฉางเตียงรู้สึกจะต้องคราฟด้วยเจ้าตัวนี้นะคะของก็ใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คราฟเตียงขึ้นมาปองแปงปองแปงปองแปงห้องนอนของเราใกล้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วแฉบ
ได้เตียงมาเรียบร้อยค่ะไหนลองดูสิเราจะไปตั้งไว้ที่ไหนได้บ้างอื้อหือนอนตากลมบนชั้น2โอเคเลยพับดูสิเตียงนอนของเรานะคะไม่ได้เป็นแค่ถุงนอนอย่างเดียวแล้วเราได้คราฟเป็นม้านั่งนะคะแบบนอนสบายหายห่วงนี่ลดอาการปวดหลังได้ตั้ง 50% เลยนะเนี่ยเหมือนซื้อทีวีไดเรกมาเลยพี่แป้งคิดว่าเรามาสร้างประตูปิดเลยดีกว่า มีอยู่แค่ได้ยังสร้างประตูปิดอีกความสวยงามของเรายังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนี่ประตูปังไหนลองเปิดประตูสิเพื่ออะไรเนี่ยถ้าข้างบนตรงนี้เนี่ยล้อมรอบห้องเป็นสี่เหลี่ยมๆนะคะพี่แป้งคิดว่ามันน่าจะสวยงามดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้ล่ะคราฟเจ้าดีมาแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นเอาหน้าต่างไว้ตรงนี้แล้วกันเผื่อว่าเวลาเรานอนไงแล้วลมมันตีเข้าหน้าเราก็เอาหน้าต่างนี้กั้นไว้ก่อนค่ะแล้วก็ใส่ประตูตรงนี้ค่ะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยเราอาจจะใช้เป็นอีกห้องนึงนะคะไม่แน่นะถ้ามันมีพวกครัวหรือว่าห้องน้ำต่างๆเนี่ยก็อาจจะใช้ตรงนี้ได้ค่ะงั้นก็ใส่แพรลงไปอีกปึ๊บนี่ยาวๆไปโอ้เห็นไหมล่ะความสวยงามของห้องนอนดูพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามมองไปทางซ้ายเห็นพระอาทิตย์ตกระยิบระยับสว่างสวยไอ้ถ้าอย่างนี้วันนี้เนี่ยพี่แป้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ขึ้นมาอีกเนี่ยเดี๋ยวจะรีบมาเล่นให้ดูเลยเนาะเฮ้ยว่าแต่วันนี้เริ่มหิวแล้วสิท้องร้องใหญ่แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลงไปจับซาซิมิดีกว่าเอ๊ะแต่ก่อนที่จะไปจับซาซิมิขอฉันอัปเกรดหน่อยนี่ถ้าเราอัปเกรดอันนี้เนี่ยอาจจะตับปลาได้2ตัวในหนึ่งเดียวก็ได้จัดการอัปเกรดของอันตาดานโหดูแหลมคมมากขึ้นค่ะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นไปทดสอบประสิทธิภาพการล่าซาซิมิกันเลยใจเย็นๆนะพี่หลามหวังว่าพี่หลามจะไม่อยากดูคมดาบของฉันนะนี่จุ้งเข้าไปจุ้งเข้าไปโอ้โหจุ้งนี่ไม่รู้มันต่างกับอันเมื่อกี้ยังไงมันแหลมขึ้นล่ะครับโอ้ยแม่ครับพ่อครับพวกเราดื่มเล็กกันแล้วช่วงกระดูกผสมพันธุ์นี่ฉันจะไม่มีวันยอมให้พวกแกจับฉันเด็ดขาดฉันจะต้องเริงร่าก่อนโอ้โหที่รักที่รักจ๋าที่รักรอฉันด้วยพวกเราอพยพแล้วสรุปอันนี้มันดีไหมเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ